ครับก็โดนลอกนะครับจากตัวแรกเขาต้องนะครับจากตัวนี้ถึงนะครับตลอดนะครับก็จะนั่นก็ดูว่าตัวนี้ก็เข้าครับตัวนี้ก็ตัวเองเลยครับในตัวที่เป็นตัวเบิ้งเข้านะครับก็ตลอดนะครับบริเวณนั้นนายกนะครับแต่นายกสามารถรับตัวสวัสดีลูกเพจนะครับสวัสดีลูกเพจทุกคนนะครับปักลูกเพจคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับรบกวนเช็คภาพเช็คเสียงให้ผมนะครับเสียงชัดไหมภาพชัดไหมนะครับวันนี้ทีมงานของอีจันแล้วก็ลุงอู๊ดนะครับเราลงอันนี้มันเป็นมันต้องเดินขับกลางได้ใช่ป่ะโอเควันนี้เรามาที่หมู่สี่นะครับตำบลหนองอึ่งอำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษนะครับวันนี้เรามาแจกข้าวกันนะครับแจกข้าวแจกน้ำคือชุมชนนี้ได้ทางเจ้าหน้าที่อบต.ตำบลหนองอึ่งนะครับได้ขอความช่วยเหลือของทางอีจันแล้วก็มูลนิธิเพชรเกษมนะครับ วันนี้เราถึงแม้จะเป็นวันหยุดแต่เราก็ไม่หยุดครับเราก็ยังลงมาแจกของกันอยู่นะครับนี่ให้ดูภาพบรรยากาศนะครับในพื้นที่นี้มีในตำบลหนองอึ่งเนี่ยมีอยู่2หมู่ที่น้ำท่วมหนักมากนะครับแล้วก็ท่วมขังเป็นเวลานานในเนี่ยที่เราเข้ามาแหละเราเห็นได้ชัดเลยว่าน่าจะท่วมขังนานแล้วเพราะว่าน้ำเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็เริ่มมียุงมีแมลงนะครับมีชาวบ้านพอสมควรเลยที่ยังอยู่ในพื้นที่ก็เป็นท่ออ๋อโอเคเนี่ยผมเดินนี่ฮะความที่เราเป็นคนที่ไม่ชินพื้นที่นะฮะเราก็จะไม่รู้ว่าในพื้นที่เนี่ยมันมีอะไรบ้าง25ถุงเอา25ครับ25ถุงคนละ250ครบแล้วยังครับเดินตรงไหนคุณยายตรงนี้เดินได้ใช่ไหมได้ค่ะโอเคครับพี่ครับรับด้วยครับรับด้วยเดี๋ยวลุงอุดลงมาประชาการเองนะครับก็มาแจกข้าวนะครับวันนี้เราเอาข้าวกล่องมาแจกแล้วก็มีข้าวสารอาหารแห้งนะครับมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็มีน้ำดื่มมีน้ำกระชายขาวจากอิชิตันนะครับที่มอบให้เรามานะครับบริจาคให้เรามาแล้ววันนี้เราก็เอามากระจายให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับนี่น้องตัวเล็กช่วยถือคุณยายจ๋าท่วมที่นี่ท่วมมานานยังประมาณจะเป็นเดือนแล้วค่ะเป็นเดือนแล้วอ่ะค่ะอยู่กันเยอะไหมอ่ะครับก็ที่ยังอยู่ที่ไม่ได้ออกไปข้างนอกอ่ะก็อยู่เยอะค่ะเป็นร้อยไหมร้อยสี่ค่ะร้อยสี่คนร้อยสี่หลังคาเรือนอ่ะเป็นจ้ะแต่ว่าก็คือที่ท่วมนี่คือท่วมทั้งหมดเลยจ้ะแล้วน้ำมันลดมั้งไหมก็ลดนิดนึงค่ะค่ะจะดีขึ้นไหมก็อยากให้ลดเร็วๆค่ะเพราะว่ามันทรมานมีข้าวมีน้ำมีอะไรมาก็จ้ะยังไงขอให้พี่สู้นะค่ะค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคนะฮะท่วมมาเกือบเดือนแล้วล่ะก็ไม่ผิดจากที่เราคิดไว้เพราะว่าเราดูจากปริมาณน้ำแล้วก็ดูจากสีน้ำที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยแน่นอนว่าน่าจะอยู่มานานแล้วพอสมควรเลยล่ะเนี่ยนะฮะให้ดูสีน้ำ แล้วก็เมื่อกี้ระหว่างทางอย่างที่เราบอกครับนะเริ่มมียุงเริ่มมีแมลงซึ่งผมมองว่ามันเป็นอุปสรรคอีกอุปสรรคหนึ่งในการใช้ชีวิตของคนที่ยังอยู่นะครับแต่ก็ยังจะต้องอยู่แหละนะครับเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนไม่อยากจะจากบ้านตัวเองออกไปไหนนะครับอยากจะอยู่ดูแลบ้านตัวเองแม้ว่าน้ำจะท่วมขนาดไหนก็ตามนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ลุงอุ๊ดแจกของให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกับลุงอุ๊ดนิดนึงนะครับยกสองมือยกสองมืออย่าหิ้วหิ้วข้างให้มันจะขาดลุงอุ๊ดครับเดี๋ยวเราไปตรงไหนต่อไหมครับลุงอุ๊ดครับเดี๋ยวเรายังไปที่หมู่17นะครับตรงนี้คือหมู่4นะครับบ้านหนองอึ่งหมู่ที่4ตำบลหนองอึ่งอำเภอราศีสไลด์นะครับซึ่งประชาชนเนี่ยน้ำท่วม 100% เลยก็คือว่าไม่มีพื้นดินบนถนนให้ยืนมีจุดนี้จุดเดียวบ้านหลังนี้หลังเดียวที่สามารถเสิร์ฟน้ำได้ส่งข้าวได้นะฮะ
และยังมีหมู่ที่17อีก1หมู่ที่เราจะต้องนำของแห้งเหล่านี้ไปส่งมอบนะครับวันนี้ประชาชนทราบว่าทางลุงอู๊ดอีจันนะครับของทางเพจอีจันมานำสิ่งของมอบให้ก็มาอยู่รอกันเป็นจำนวนมากนะครับเราจะสู้กันไปด้วยกันนะครับจนกว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับแล้วเราจะก็ค่อยๆเปลี่ยนสถานที่กลับไปดูแลที่อื่นตอนนี้เราก็จะส่งตามวงรอบก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ให้ทั่วถึงกระจายในการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษน้ำท่วมศรีสะเกษ65ครับผมขอบคุณลุงอุ้นนะครับก็เราให้ดูภาพที่อยู่ตรงนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าเราตรงนี้มันเดินได้ใช่ไหมพี่มันไม่ได้เป็นท่อเนาะไม่ไม่ไม่ท่อครับเมื่อกี้เกือบร่วงไปทีปึ๊บโอเคสักครู่นะครับนุ่มนุ่มเปิดเทอมยังยังไม่ได้เปิดเปิดเทอมวันไหนครับเปิดเทอมไม่รู้ไงเขาบอกว่าให้รอเขาประกาศอ๋อก็คือพอน้ำท่วมใช่ไหมอยู่บ้านเป็นไงมั่งสบายสบายยังกินข้าวยุงเยอะไหมครับเยอะครับพี่เห็นเมื่อกี้ยุงเยอะนะน้ำไฟตัดไหมน้ำไฟยังไม่ได้ตัดยังไม่ตัดนะยังใช้ได้อยู่เนาะครับได้ขอบคุณมากครับคุณโก้นี่นะครับก็น้ำท่วมด้วยความที่น้ำท่วมโรงเรียนก็อาจจะต้องเลื่อนการเปิดไปก่อนเพราะจำได้เท่าที่เราทราบมาหลายๆโรงเรียนในพื้นที่แถวนี้นะครับก็จะเปิดเรียนในวันจันทร์แต่ว่าณตอนนี้พอน้ำท่วม 100% เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเปิดทำการเรียนการสอนได้นะครับเปิดได้ก็อาจจะมีแค่ไม่กี่คนซึ่งไม่เปิดดีกว่าเลื่อนออกไปหน่อยดีกว่าเพื่อให้มันสะดวกเพราะเชื่อว่าชาวบ้านหลายๆคนก็ยังมองว่าอาจจะยังน้ำเนี่ยอาจจะท่วมอีกไม่นานนักนะครับแต่ก็ต้องรอดูว่าสถานการณ์ในภาพรวมจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ทางโรงพยาบาลอุดิจันทร์เนี่ยให้ความช่วยเหลือได้แล้วก็ลงมาให้ความช่วยเหลือไปก่อนนะครับนี่นะฮะเมื่อกี้เราได้เห็นว่าทางฝั่งนู้นนะครับก็จะมีเมื่อกี้ที่ขับผ่านไปจะเป็นคล้ายๆรถอีแตนคันใหญ่นะครับของชาวบ้านที่ขนคนขนชาวบ้านยุงเยอะมากอย่างที่น้องก็เมื่อกี้บอกแล้วอย่างที่เราเจอกันมาเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้ตอนในระหว่างทางที่เรือแล่นเข้ามาก่อนที่จะมาถึงจุดเนี้ยยุงเยอะมากแล้วก็ยังมีสัตว์เลี้ยงบางส่วนที่ยังอยู่น้ำเริ่มเน่าอย่างที่บอกนะครับแล้วเริ่มกลิ่นเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็หวังว่าน้ำจะลดลงไปกว่านี้เรื่อยๆนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับหลายๆคนก็อยู่บ้านกันนะครับก็อยากให้ได้เห็นความลำบากของชาวบ้านที่น้ำเขาท่วมเขาไม่ได้ออกไปไหนนะครับแล้วก็ไม่สามารถออกไปไหนได้ไม่ใช่ว่าไม่อยากไม่ได้ออกไปไหนคือไม่สามารถออกไปที่ไหนได้วันนี้วันอาทิตย์แต่ทีมงานของเราก็ยังไม่หยุดนะครับพี่ๆมูลนิธิเพชรเกษมทุกคนนะครับเมื่อวานไปลุยน้ำกันมาหนักแค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนหนาวแค่ไหนวันนี้ก็ยังออกมาทำงานกันนะครับออกมาช่วยเหลือประชาชนเพราะอย่างที่บอกครับความช่วยเหลือมันรอไม่ได้นะครับพี่ๆหลายๆคนก็เริ่มมีอาการเสียงเปลี่ยนตัวผมเองผมก็เสียงเปลี่ยนแล้วเพราะเมื่อวานเราไปลุยน้ำกันมาตอนนี้ภาคอีสานเริ่มมีลมหนาวเข้ามาแล้วการที่เราอยู่กับน้ำอยู่กับลมการลงเรือไปตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพพอสมควรนะครับแต่ว่าทางทีมงานทุกคนทางพี่ทีมงานเพชรเกษมทุกคนก็ไม่หยุดครับก็ยังออกมาปฏิบัติหน้าที่การช่วยเหลือชาวบ้านกันอยู่นะครับก็ขอให้ทุกคนช่วยๆกันให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจพี่ๆอาสามูลนิธิพี่อาสามูลนิธิเพชรเกษมทุกคนกันด้วยนะครับนี่นะฮะชาวบ้านในหมู่บ้านนี้นะครับบ้านโต่งต้นนะครับหมู่4ตำบลหนองอึ่งอำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกษนะฮะจากที่เราเห็นด้วยสายตาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะครับแล้วก็มีเด็กด้วยนะครับก็คิดว่าหลายๆคนที่อยู่ตรงนี้ก็ด้วยความที่ไม่อยากจะออกไปไกลบ้านนะครับเพราะว่าบ้านของพวกเขาอยู่ที่นี่กัน
ตอนนี้วันนี้เรามากันทั้งหมด5ลำนะครับแต่ว่าอีกลำหนึ่งต้องแยกไปทำภารกิจอีกหนึ่งภารกิจก่อนนะครับก็คือแจกข้าวแจกน้ำในอีกพื้นที่นึงแต่ว่าขบวนใหญ่ก็คือมาที่นี่แล้วก็อีกลำหนึ่งกำลังตามมาสมทบนะครับเนี่ยพี่ๆ อบต.หนองอึ่งนะครับก็ได้ไปขอความช่วยเหลือกับทางลุงอู๊ดมานะครับแล้วก็ทางเราก็มาลงพื้นที่กันเลยนะครับหลังจากที่ได้รับความช่วยเหลือได้รับการร้องขอเข้ามานะครับเดี๋ยวเกมเดินทางแล้วสู้ๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับสู้ๆนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทีมงานเดี๋ยวลุงอู๊ดจะพาเราไปต่อที่หมู่17นะครับเฮ้ยช่างภาพผมไม่ไหนแล้วโอเคนะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หมู่17นะครับผมเดินกลับไปที่เรือก่อนโอ้ย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 ใช่ป่ะลำนี้ป่ะเออเออใช่ใช่ใช่นี่นะครับตรงนี้ถ้าจากที่เรามองเห็นด้วยสายตาเนี่ยจะเป็นพื้นของพื้นกลางหมู่บ้านนะครับพื้นถนนกลางหมู่บ้านนะซึ่งเดี๋ยวให้ดูไปไกลๆนะครับนี่ท่วมนะครับท่วมหมดเลยทางนี้ก็ท่วมไปข้างหน้านี้ฝั่งไหนก็ท่วมไปหมดนะครับกลายเป็นพื้นที่ที่อย่างที่ลุงอุ้ยบอกครับท่วม 100% นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคเพราะว่าน้ำท่วมบางทีไม่ได้ท่วมสูงจนถึงขนาดว่าเรือเราสามารถลงได้ทั้งหมดนะฮะแต่นี่เมื่อกี้เรือท้องแบนที่เรานั่งกันมาเนี่ยก็ติดถนนนะครับจมถนนนะครับเดี๋ยวผมต้องขึ้นเรือเร็วขึ้นนี่ขยับพ้นถนนมานิดเดียวนะฮะถึงหัวเข่าแล้วครับถึงหัวเข่าแล้วเมื่อกี้ที่เรามองอ่ะบนถนนเป็นแค่ช่วงข้อเท้านะครับแต่ว่าพอเนี่ยเราพ้นเข้ามานิดเดียวขึ้นหัวเข่ามาเรื่อยๆแล้วนี่นะครับให้ดูทีมข้างหลังนะครับเรากำลังเตรียมตัวที่จะไปหมู่17กันนะครับเพื่อไปแจกของที่เหลือที่เราเอามาณตอนนี้นะครับให้กับชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนประสบภัยเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นเรือก่อนอ๋อตัวนั้นมันเป็นท่อนะพี่ก็ได้ได้พี่ผมฝากไว้ก่อนแป๊บนึงก้มนั่งมาเลยพี่ถูกต้องถูกต้องให้แบบนี้เลยปลอดภัยขึ้นได้แน่นอนนะครับมาท่าที่ถูกต้องที่เร็วอันนี้เป็นท่าขึ้นเรือที่ถูกต้องใช่ไหมครับใช่ครับแสบปลอดภัยขึ้นได้แน่นอนแต่มันจะแสบหน่อยนี่ดูนี่ท่าขึ้นเรือที่ถูกต้องนะครับหัวเรือไม่ต้องน้ำมันลึกแล้วไม่ต้องลงแล้วจุกอ่ะนี่นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญนะครับอย่างที่บอกมืออาชีพครับทีมพี่ๆอาสามูลนิธิเพชรเกษมตอนที่ไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หมู่17นะครับเดี๋ยวเราพา
ลูกเพจทุกคนนะครับไปดูกันเลยด้วยเร็วนี่เรามองขึ้นไปข้างบนนะฮะน้องแอบดูอยู่นะครับน้องแอบดูอยู่ข้างหน้าเท่าที่เราสอบถามชาวบ้านมาเมื่อกี้นะครับหมู่4และหมู่17นะครับในอบต.หนองอึ่งเนี่ยมีประชาชนอยู่ประมาณ104หลังคาเรือนนะครับจากข้อมูลที่เราทราบมาซึ่งตอนนี้ทั้งหมดน้ำท่วมหมดนะครับน้ำท่วมหมด 100% ในพื้นที่อบต.หนองอึ่งนะครับอาจจะมีพื้นที่บางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่น้ำไม่ลึกมากแต่ว่าส่วนใหญ่จะลึกก็จะมีพื้นที่อย่างที่ลุงอุดบอกครับมีแค่บ้านหลังเมื่อกี้ที่เราไปแจกของกันมานะครับที่เป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะดรอปของก็ได้แล้วก็แจกของก็ได้นะครับแต่ว่าพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็คือท่วมหมดเพราะว่าพื้นที่บ้านหลังเมื่อกี้อยู่ติดถนนนะครับซึ่งบนถนนเนี่ยถึงแม้น้ำจะไม่ท่วมแต่ก็มีน้ำตลอดเส้นทางของถนนเลยเดี๋ยวเราขยับไปต่อที่หมู่17กันนะครับไปรู้เพจอยู่กับผมไปก่อนแล้วกันครับให้ดูเส้นทางให้ดูระยะทางดูระหว่างทางว่าน้ำท่วมที่นี่เดือดร้อนกันขนาดไหนนะครับนี่นะครับแม้ว่าบ้านต่างจังหวัดจะมักจะปลูกเป็นแบบหลังคาใต้ถุนสูงกันนะครับแล้วก็อยู่ชั้นบนกันแต่ว่าณตอนนี้ครับเราไม่เห็นพื้นที่เป็นพื้นใต้ถุนกันเลยนะครับบ้านเราเห็นแต่หลังคากันนะครับเนี่ยฮะที่เห็นมองไปไกลๆนะครับก็จะเห็นว่าเป็นน้ำทั้งหมดเลยแล้วก็ท่านลูกเพจเห็นนะฮะยุงบินมียุงมีแมลงบินผ่านไปผ่านมาตลอดนะครับเพราะว่าน้ำมันเริ่มนิ่งพอมันอยู่มาระยะเวลาพอสมควรแล้วน้ำเริ่มนิ่งยุงสามารถวางไข่ได้นึกสภาพว่าพื้นที่ทั้งหมดเป็นที่วางไข่ทั้งหมดครับเป็นน้ำเป็นผักตบมีวัชพืชอยู่ในน้ำนะก็นี่แหละครับที่วางไข่อย่างดีของยุงเลยวันนี้ยังโชคดีที่ฝนไม่ตกนะครับไม่เหมือนเมื่อวานที่ทั้งฝนตกทั้งอากาศหนาววันนี้แค่อากาศเริ่มเย็นๆแต่ว่าก็ยังไม่เท่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี่คือทั้งเย็นทั้งฝนพอวันนี้ฝนไม่ตกเนี่ยดูเหมือนว่าสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่น่าจะเริ่มดีขึ้นอาจจะนิดๆหน่อยๆนะครับแต่เมื่อวานเนี้ยคือเท่าที่เราลงพื้นที่กันไปเนี่ยน้ำในหลายพื้นที่เลยแหละที่ขึ้นแล้วก็สร้างความลำบากให้กับประชาชนมากขึ้นไปอีกนะยิ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะครับสถานการณ์น้ำท่วมศรีสะเกษปีนี้อ๋อยังกัดมันเบามันยิ้มใหญ่เลยนะครับหน้าลอยนี่นะครับเหมือนเรานั่งเรือในแม่น้ำมาจริงๆแต่ว่านี่คือไม่ใช่แม่น้ำเพราะเรื่องนี้เป็นพื้นที่ที่น่าจะเคยเป็นนาข้าวหรือว่าเป็นนาของชาวบ้านนะครับเนี่ยวัดทั้งพื้นที่ถนนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านนะครับก็จมอยู่ใต้น้ำหมดเลยนะครับ 100% นะครับนี่นะฮะให้ลูกเพจดูไปกับเรานะครับทั้งวัดทั้งบ้านเรือนริมถนนนะครับก็จมอยู่ใต้น้ำกันหมดเลยอ
จากตรงนี้ไปถึงอีกจุดหนึ่งเราไม่แน่ใจว่าเราจะไกลแค่ไหนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไงผมให้ลูกเพจอยู่กับผมไปก่อนละกันอาจจะโครงเกรงนิดหน่อยแล้วก็เสียงดังเพราะตอนนี้เราอยู่บนเรือนะครับโดนปั่นแล้วเทียบข้าวโยนไปไหนตรงแล้วก่อนนะต่อหมดปอกแก้วนี่นะครับที่ลำของหน้าหลังนะครับซึ่งเป็นลำนำของเราเนี่ยเป็นเรือนำขบวนเนี่ยก็มีพี่ๆเจ้าหน้าที่จากอบต.หนองอึ่งนะครับคอยบอกทางอยู่ว่าเราจะต้องเข้าไปทางไหนเพราะว่าพวกพี่ๆเป็นคนประสานงานระหว่างเรากับลูกเพจนะครับระหว่างเรากับชาวบ้านไม่ใช่ลูกเพจระหว่างเรากับชาวบ้านที่ขอความช่วยเหลือเข้ามานะครับตอนนี้เราตรงเข้าไปอีกทางด้านซ้ายพี่ๆเคยมาที่นี่กันไหมครับที่นี่หมู่นี้ยังไม่เคยมายังไม่เคยมาเพิ่งร้องขอมาเพิ่งมาใช่ไหมครับเพิ่งแจ้งมาสองถือว่าเป็นพื้นที่ใหม่ในความอันตรายในการมาพื้นที่ใหม่ก็คือเราไม่รู้ว่าข้างล่างเนี่ยเป็นอะไรบ้างนะครับลึกแค่ไหนสูงแค่ไหนข้างล่างมีอะไรมีอุปสรรคกีดขวางยังไงนะครับก็ต้องค่อนข้างใช้ความระมัดระวังเช็คน้ำหน่อยน่าจะมีเราไม่รู้เลยว่าข้างล่างมีอะไรบางทีเราอาจจะเจอเชือกอาจจะเจอตอไม้รั้วบ้านหรืออะไรก็ตามนะฮะถ้าเราไม่รู้พื้นที่มาก่อนเนี่ยหักมาข้างหน้ายังไงเราเสี่ยงมากไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ตรงไหนเซฟได้ก็เซฟนะแต่ว่าพวกพี่ๆมูลนิธิอาสาเพชรเกษมนะครับอาสามูลนิธิเพชรเกษมนะครับทุกคนมีความชำนาญในการใช้เรือนะครับแล้วก็ทำงานช่วยเหลือชาวบ้านมานานมาเยอะมากแล้วนะครับก็พาเราไปถึงพื้นที่ได้ด้วยค่ะอาจจะมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยแต่ก็เข้าถึงพื้นที่ได้โดยปลอดภัยนะครับเราน่าจะถึงพื้นที่หมู่17กันแล้วนะครับบ้านของชาวบ้านที่ไม่ได้ขนของออกไปนะครับก็พากันเละจมอยู่ใต้น้ำกันหมดเลยอันนี้เนี่ยอย่างที่เห็นนะเนี่ยอย่างเงี้ยรั้วบ้านแบบนี้ที่ทำให้มันเป็นอุปสรรคหลักของเราในการที่จะเดินทางไปไหนต่อไหนเลยครับเพราะว่าใบพัดเรืออาจจะไปชนหรือไปเกี่ยวกับรั้วบ้านหรือว่าลวดเหล็กสายไฟใดๆก็ตามก็ได้นะซึ่งทำให้เรือเสียหายได้นะครับเราเข้ามาในพื้นที่อีกหมู่หนึ่งแล้วนะครับนี่หมู่17นะครับให้ดูเสาไฟลึกไหมพี่เอวใช่ป่ะประมาณเอว
อะไรตรงนี้น้ำก็ประมาณหัวเข่านะครับเลยหัวเข่าขึ้นมาหน่อยซึ่งก็เรือไม่สามารถเอาเครื่องลงได้นะครับก็จะต้องพายกันเข้าไปแล้วก็อาศัยพี่ๆที่มาสาลากจูงกันเข้าไปนะครับเราเริ่มเห็นด้านหน้าแล้วเห็นจุดหมายของเราไม่มีพื้นดินเลยป่ะมีน่านมานะครับก็เป็นพื้นที่หมู่17นะครับบ้านรอบๆ2ข้างทางของเรานี่ก็อยู่ใต้น้ำกันหมดเลยนะครับมีชาวบ้านตรงนี้ก็ยังอยู่กันบ้างก็ยังมีข้าวของหลงเหลืออยู่นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามีคนอยู่ไหมพื้นที่บ้านอื่นๆนี่สัตว์เลี้ยงก็อยู่ในจุดที่น่าจะถมขึ้นมาเพื่อให้สัตว์เลี้ยงได้อยู่นะครับน่าจะเป็นบ้านที่ถมพื้นไว้สูงแล้วเนาะก็เลยยังมีพื้นที่ที่เป็นพื้นดินอยู่บ้างนะครับตรงนี้นี่ข้างหน้าน่าจะถึงจุดที่มีชาวบ้านกันแล้วนะครับอ้อนี่บ้านหลังนี้เหมือนจะพื้นที่สูงกว่าบ้านหลังอื่นแล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการแจกของได้นะครับผมวันนี้ลงเรือแป๊บนึงเหตุการณ์โอเคเราลงจากเรือกันมาแล้วฮะตรงนี้ก็คือหัวเข่านะครับประมาณหัวเข่าแล้วก็ตรงนี้เราก็ทยอยแจกข้าวแจกของกันนะครับของทุกอย่างที่เราเอามาเราจะดรอปที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้ชาวบ้านเดี๋ยวไปแจกจ่ายกันต่อนะครับมันเป็นเนินเรียวเดินดีๆโทษนะพี่ขออนุญาตโทษนะครับโทษนะครับขออนุญาตนะครับยามากน้ำกดลุงสวัสดีครับเป็นไงครับตรงนี้ท่วมหนักบ้านหลังนี้หลังเดียวเลยเหรอได้เรือต้นหลังไหนสูงก็ไม่ท่วมอันไหนต่ำท่วมหมดตรงนี้น่าจะเหลือแต่นี่เหลือแล้วก็ห้องน้ำห้องอะไรโอ้ยทรมานเหลือเกินท่วมมานานยังครับเป็นเดือนแล้วมั้งเกือบเป็นเดือนแล้วมั้งน้ำมันขึ้นลงบ้างไหมเริ่มลงแต่เมื่อวานนี่แหละเริ่มลงแต่ลงไม่เยอะใช่ไหมลงไม่เยอะยังไงผมเห็นน้ำเริ่มมีเน่ามีเสียแล้วเน่าแต่น้ำเน่ามีมีอะไรที่ยังขาดเหลือยังอยากได้อยู่ไหมครับวันนี้เราเอามาให้เนี่ยมีข้าวมีน้ำมีบะหมี่มาเก็บไว้อยากได้ห้องน้ำน่ะมากที่สุดห้องน้ำเคลื่อนที่เป็นที่จุดๆเนี่ยเช่นที่หน้าวัดเนี่ยยังขาดอยู่ห้องน้ำอย่างนี้เดี๋ยวเราทางทีมงานผมได้คุยกับลุงอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวเราถ้าเรามาได้อีกเดี๋ยวเราจะมาอีกนะเราต้องกระจายไปพื้นที่อื่นด้วยนะครับโอเคมียาเยอะอะไรต้องการกันไหมเมื่อกี้เห็นมียุงเยอะเลยยาก็พวกอสมอนามัยเขามาแจกเขามาแจกอยู่นะครับได้ก็เดี๋ยวเราเอาอะไรมาได้เราก็จะเอามาทำอีกทีแล้วกันขอบคุณกันลุงก่อนโอเคขอบคุณมากครับคุณลุงครับขอบคุณครับโอเคนะฮะก็ปัญหาที่เราได้ยินชัดๆแล้วก็คือว่าห้องน้ำนะครับซึ่งเดี๋ยวที่โรงครัวเรามีแต่วันนี้เรามาพื้นที่นี้เป็นวันนี้เป็นวันแรกเรายังไม่ได้ขนมาวันนี้แต่เรามาสำรวจตอนนี้เรารู้แล้วว่าปัญหาของชาวบ้านคืออะไรหลังจากนี้เราจะต้องจัดการ
บริหารจัดการเพื่อที่จะมาช่วยเหลือตรงนี้เพิ่มเติมกันอีกนะครับยังไงก็เราขอให้กำลังใจกับชาวบ้านทุกคนนะครับที่สำคัญที่สุดคือเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนนะครับที่บริจาคข้าวของกันเข้ามาบริจาคเงินบริจาคข้าวสารอาหารแห้งบริจาคสิ่งของต่างๆเพื่อที่จะให้เรามาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณแทนชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้เรามาแจกที่จุดนี้รอบนี้เราเอาของลงทั้งหมดเลยนะครับหมู่17ตำบลหนองอึ่ง หมู่17ตำบลหนองอึ่งอำเภอราศีสลัยนะครับน้ำท่วมศรีสะเกษยังไม่ลดครับลุงอูดีจันกับทีมงานเพจดีจันทีมอาสามูลนิธิเพชรเกษมยังไม่หยุดนะครับเราก็จะยังลงพื้นที่ต่อไปนะครับเพื่อที่จะกระจายความช่วยเหลือที่ผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนรวมถึงผู้บริจาคทั้งหมดนะครับมอบให้กับเรามาเราจะมากระจายให้กับทางชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมกันทั้งหมดนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกเพจทุกคนที่เข้ามาชมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะขออนุญาตจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปแจกข้าวไปแจกน้ำหรือว่ามีความช่วยเหลือกระจายไปถึงตรงไหนอีกแล้วเดี๋ยวขอให้ทุกคนติดตามได้ที่หน้าเพจอีจันนะครับวันนี้ขออนุญาตจบไลฟ์เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับผม